ในการเลือกตั้งสหรัฐที่จะถึงในปีนี้นโยบายหนึ่งของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ทั่วโลกจับตามองก็คือนโยบายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและสงครามการค้าเพราะความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการค้าจนส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนและเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกแต่รู้หรือไม่ว่าก่อนจะมาเป็นศัตรูกันในปัจจุบันสองประเทศนี้เคยเป็นมิตรและเป็นคู่ค้าที่ดีกันมาก่อนที่จะมีความขัดแย้งกันเมื่อช่วง10ปีก่อนนี้เองในวันนี้ The Briefer จึงอยากชวนทุกคนย้อนไปดูความเป็นมาของสงครามการค้าจีนสหรัฐอะไรคือปมความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศและความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐอย่างไรแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอนและทีม Spotlight ด้วยนะครับในยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐและจีนเริ่มกลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าในปี1979หลังในช่วงเวลา30ปีแรกมีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาในปี1949สหรัฐตัดความสัมพันธ์กับจีนเพราะจีนปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดประชาธิปไตยของสหรัฐและบรรยากาศสงครามเย็นที่ดุเดือดในขณะนั้นหลังจากล้มเหลวในการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การปกครองของเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มปฏิวัติเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงปี1970และมีความพยายามที่จะกลับเข้าสู่เวทีการค้าโลกโดยองค์กรระหว่างประเทศที่จีนมีความพยายามที่จะเข้าร่วมนั่นก็คือความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแก๊ตซึ่งภายหลังพัฒนามาเป็นองค์การการค้าโลกในปี1986จีนขอกลับเข้าไปเป็นสมาชิกของแก๊ตเพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและในปี2001หลังจากความพยายามอย่างยาวนานในการพูดคุยกับสหรัฐและประเทศสมาชิกอื่นๆแก๊ตก็ได้รับจีนเข้ามาเป็นสมาชิกภายใต้เงื่อนไขว่าจีนจะต้องมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยการลดภาษีการนำเข้าสินค้าพัฒนาระบบการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตลอดถึงการปรับปรุงกฎหมายการค้าต่างๆให้มีความโปร่งใสได้มาตรฐานขององค์กรรัฐบาลสหรัฐในเวลานั้นมองว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนและสนับสนุนจีนให้เข้าร่วมระบบการค้าโลกจะส่งผลให้จีนค่อยๆเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐและก็จีนเพราะความสัมพันธ์นี้จะเปิดโอกาสให้สหรัฐส่งออกสินค้ารวมไปถึงตั้งฐานการผลิตในจีนซึ่งเป็นทั้งแหล่งผู้บริโภคขนาดใหญ่และแหล่งแรงงานราคาถูกทำให้รวมๆแล้วสหรัฐได้ประโยชน์2เด้งคือสามารถสร้างรายได้มากขึ้นจากการขายสินค้าให้กับจีนและได้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าในจีนทำให้มีกำไรมากขึ้นคนสหรัฐก็บริโภคสินค้าในราคาที่ถูกลงในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาสหรัฐและจีนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันจริงๆจากความสัมพันธ์นี้โดยหลังจากจีนเข้าร่วมกับแก๊สในปี2001สหรัฐสามารถส่งออกสินค้าไปจีนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ8เท่าจาก 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2001ไปเป็น 1.95 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ขณะที่สหรัฐนำเข้าสินค้าที่ผลิตในจีนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ4เท่าจาก 1.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี2001มาเป็น 4.48 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี2023การนำเข้าสินค้าสหรัฐที่ผลิตในจีนโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรและเครื่องใช้ต่างๆทำให้ผู้บริโภคสหรัฐสามารถเข้าถึงสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงขณะที่การส่งออกสินค้าไปจีนทำให้บริษัทสหรัฐมีรายได้หลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากยอดขายในจีนและมีกำไรเพิ่มขึ้นมหาศาลนอกจากนี้ยังสร้างงานมากกว่า1ล้านตำแหน่งและยังทำให้อำนาจการซื้อเฉลี่ยต่อครัวเรือนของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี 2000 ถึง 2007ส่วนทางด้านจีนก็ได้ประโยชน์มหาศาลจากการเข้าสู่เวทีการค้าโลกเช่นกันโดยขนาดเศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้นมามากกว่า5เท่าจากปี2001ขณะที่ GDP เพิ่มขึ้นถึงกว่า 1,200% จาก 1.339 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2001มาเป็น 17.96 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022อย่างไรก็ตามผลประโยชน์เหล่านี้ก็แลกมากับผลเสียทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงเพราะการย้ายฐานการผลิตไปจีนทำให้อุตสาหกรรมการผลิตภายในสหรัฐต้องปิดตัวส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของประชากรจำนวนมากและในขณะเดียวกันก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลจีนมีเงินในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
ทั้งผลิตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จนกลายมาเป็นผู้ครองตลาดผลิตอุปกรณ์พลังงานสะอาดแบบในปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวขึ้นทำให้สหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้สหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรอื่นๆเช่นสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเริ่มแสดงความกังวลและเคลื่อนไหวต่อต้านจีนโดยในปี2004เป็นปีแรกที่สหรัฐเริ่มยื่นเรื่องร้องเรียนกับองค์การการค้าโลกเพื่อประท้วงวิธีทำการค้าของจีนสหรัฐเริ่มกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนใช้เงินสนับสนุนสินค้าและอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศมากเกินไปจนเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดจงใจกดค่าเงินให้ต่ำกว่าเพื่อเอื้อการส่งออกของประเทศบังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยีให้และจงใจศึกษาเรียนแบบเทคโนโลยีระดับสูงของสหรัฐความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลสหรัฐเริ่มออกมาตรการกีดกันสินค้าจีนเริ่มตั้งแต่รัฐบาลจอร์จบุชที่เริ่มใช้กำแพงภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนบางตัวที่รัฐบาลมองว่าราคาต่ำกว่าควรรัฐบาลโอบามาที่เพิ่มภาษีนำเข้ายางรถยนต์พร้อมบล็อกการเข้าซื้อบริษัทสหรัฐของบริษัทจีนรัฐบาลทรัมป์ที่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนหลายร้อยรายการพร้อมถอนตัวจาก Trans-Pacific Partnership หรือข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่มีจีนเป็นสมาชิกร่วมมาถึงรัฐบาลไบเดนที่เริ่มห้ามไม่ให้มีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงเช่นชิปเซตไปจีนและเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีสีเขียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมจากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเกิดขึ้นจากความพยายามของสหรัฐในการรักษาอำนาจทางการค้าไว้และรัฐบาลจีนที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาอำนาจและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งในอนาคตหากทั้งสองประเทศไม่สามารถหาข้อตกลงที่เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่ายหรือไม่มีใครยอมประนีประนอมเพื่อให้เติบโตไปด้วยกันสงครามการค้าและการแบ่งขั้วทางการค้าก็ย่อมรุนแรงขึ้นและไทยในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับทั้ง2ประเทศก็ต้องรักษาสมดุลและวางจุดยืนของตัวเองบนเวทีโลกให้ดีเพื่อให้ความขัดแย้งนี้สร้างผลดีมากกว่าผลเสียกับเศรษฐกิจของเราเอง